จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทนต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนนี่คือเกรแฮมครับเกรแฮมถูกออกแบบโดยแพทริเซียศิลปินสาวชาวออสเตรเลียแพทริเซียได้ร่วมมือกับคุณหมอและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาชซึ่งพวกเขาก็ได้สรุปมาเลยนะว่าถ้าจะให้รอดจากการถูกชนได้เนี่ยมนุษย์จำเป็นจะต้องมีกระโหลกที่ใหญ่มากๆเพื่อป้องกันสมองจากแรงกระแทกอีกทั้งจะต้องไม่มีคอด้วยนะเวลาเกิดอุบัติเหตุคอจะได้ไม่หักมนุษย์จะต้องมีผิวหนังที่หนาแล้วก็เหนียวด้วยจะได้ป้องกันบาดแผลส่วนกระดูกซี่โครงก็ต้องมีวิวัฒนาการให้คล้ายกับถุงลมนิรภัยหัวเข่าก็ต้องสามารถหมุนไปในทิศทางไหนก็ได้แถมอาจจะต้องมีข้อเท้าเพิ่มมาอีก1ข้อด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้ขาหักที่สำคัญคือใบหน้าจะต้องแบนแล้วก็เต็มไปด้วยไขมันเพื่อจะได้รองรับแรงกระแทกจากการชนได้ดีนั่นเองแต่ถ้าทุกคนไม่อยากมีหน้าตาแบบเกรแฮมเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมาทบทวนกันเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกันใหม่แล้วล่ะ